สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้สถานการณ์ที่จะเอามาเรียบเรียงแถลงเรียงข่าวนั้นก็คือกปปส.นะครับท่านผู้ชมได้มีมติอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้แกนนำกปปส.นั้นอาจจะยิ้มออกหรือยิ้มไม่ออกนั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สกลทีครับท่านหรือว่าจะสกล2ที3ทีนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับท่านผู้ชมอดีตเป่านกหวีดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านรถไม่หยุดไม่พอนะครับท่านผู้ชมเป่ากับไอ้เถือกประยุทธ์โผล่มาพร้อมรถถังนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรส่วนที่แน่ๆวันนี้เอาจริงนะครับท่านผู้ชมโดยสกลทีครับท่านรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมวันนี้มั่นใจอย่างเหลือเกินว่าจะไม่ผิดเพราะว่าเป็นรองผู้ว่าจากนายอัศวินขวัญเมืองนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการยึดอำนาจรัฐประหารไปนั้นก็ได้ทำการปลดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับแล้วก็โทรบอกเนี่ยอัศวินมึงอยู่ไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยมาเป็นผู้ว่ากทมที่คนกรุงเทพไม่ได้เลือกให้พี่หน่อยได้ไหมฮะตอบมาในหอกไอ้ไม่ใช่ก็อาจจะยังไม่มีหรือจะมีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางการออกมาเสนอหน้าอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านสำหรับพวกกปปส.ตอนนี้นำโดยนายทะแยงไอ้ไม่ใช่ทยาทิพย์สุวรรณนะครับท่านผู้ชมอดีตกปปส.ตัวยงครับท่านถ้าเกิดเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงใน Facebook นี้ไอ้พวกนี้คงจะได้แถบนกหวีดตัวยงนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าสกลทีมาแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกูไหมหอกไอ้ไม่ใช่โดยสกลทีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอะไรของมันว่าเนี่ยโดยทยาทิพย์สุวรรณครับท่านอดีตเมียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือนายณัฐพลทิพย์สุวรรณซึ่งนักเรียนเลวเคยไปต่อแถวไล่ให้ไปต่อแถวนะครับแล้วก็ร้องเพลงใครเอ่ยเคยเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดและรัฐบาลก่อนหน้าซึ่งก็คือโน้ตสูงนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนหน้าที่ว่านั้นก็อาจจะหมายถึงรัฐบาลจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับท่านผู้ชมหลังจากเป่านกหวีดจนได้ดีได้ดีได้เสนอหน้าโง่หัวกระบาลขึ้นมาพร้อมกับนายบีพุทธิพงศ์แล้วก็กปปส.ลอดช่องอีกหลายๆคนนั้นนะครับไปเสนอหน้าเสลออยู่บนทะเมียบอะไรหรือเปล่าเนี่ยบ้านป้าข้างบ้านชอบพูดมาแบบนี้รวมถึงประชาชนทั้งหลายนั้นสุดท้ายตอนนี้ก็โดนเก็บไปทีละคนแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับพวกกปปส.ต่างๆขนาดนี้โดยตอนแรกก็มาจากไอ้นี้นะครับท่านผู้ชมบีพุทธิพงศ์กปปส.ตัวยงครับท่านณัฐพลทิพย์สุวรรณถาวรเสนเนียมแล้วก็ลูกหมีอูซี่อูซ่าอะไรนี้นะครับสุดท้ายตอนนี้โดนลบไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งรวมถึงเมื่อ2วันก่อนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับจากพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์ที่มีให้กับบรรดาประชาชนชาวไทยนั้นจากกรณีที่จองกลางพ้นสภาไปนั้นนะครับก็ต้องจับตามองต่อไปโดยสิทธิเอกของสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับท่านผู้ชมสำหรับนายศิรานี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยกระแสบอกว่าเนี่ยจะส่งเมียลงนะครับท่านผู้ชมโดยก็ต้องสนับสนุนนั่นเนี่ยให้ศิราส่งเมียลงว่าจะมีคนเลือกหรือจะไม่มีคนเลือกนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดยังมีคนเลือกอยู่นั้นผมก็ต้องบอกให้ท่านทั้งหลายนั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะครับท่านผู้ชมเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ไกลกันเถิดหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆโผล่หัวระบายมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอดีตนกหวีดกปปส.ตัวยงซึ่งตอนแรกก็จะลงผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่ศาลตัดสินคดีกบฏกปปส.นี้ก็โดนตัดสิทธิ์การเลือกตั้งทั้งผัวทั้งเมียนะครับท่านผู้ชมหน้าไอ้นั้นหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยโดยทยาครับท่านกปปส.ตัวยงเชียร์สุดใจสกลทีชิงผู้ว่ากทมยกเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่คนดีรักชาติรักสถาบันนะครับท่านผู้ชมก็จะมีการอ้างอะไรที่มันเวียนว่ายพวกวนสังขยาอยู่แบบนี้เรื่อยๆครับท่านสกลทีมาแล้วพร้อมสู้เพื่อกทมหากน้องชายลงผู้ว่ากทมขอออกตัวเลยนะว่าจะสนับสนุนเต็มที่อะไรต่างๆกันนานนี้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนแรกนั้นเราจะลงเองนะเนี่ยแต่เมื่อเราโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็วงเล็บนะเนี่ยจากนางทยานะครับท่านผู้ชมทั้งที่เป็นจำเลยที่38ออกก็ออกมาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมมีการบอกว่าเนี่ยเราโดนตัดสิทธิ์ด้วยนะแล้วก็วงเล็บนั้นเนี่ยอยู่เป็นจำเลยที่38อะไรนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าความยุ่งเหยิงของไอ้พวกนี้นั้นจะจบลงอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสลิมว่าไงกปปส.ลอช่องว่าไงไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจชัยวุฒินะครับท่านผู้ชมผู้มาแทนบีพุทธิพงศ์ไอ้นั่นก็เป่าตกหวีดไม่หยุดยั้งเหมือนกันนั้นก็ชี้ว่าสกลทีลาออกไปแล้วพลังประชารัฐจะไปหนุนให้ชิงผู้ว่าได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่หรือจะมีประโยชน์นั้นก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับนายชัยวุฒิธรรมาคณานุสรอะไรนี้น้ำหนักจะมากหรือน้อยนั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องเล่นเอ็ดบีข้ามผ่านมาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยเก่งอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวส่งผลให้ตอนนี้นั้นประชาธิปัตย์อาจจะส่อที่กระกระสังเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยประชาธิปัตย์ส่อเหนื่อยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พลังประชารัฐนั้นได้มีมติออกมาเมื่อวัน2วันก่อนว่าจะไม่ส่ง เถื่อนไว้ซื้อแม่
ประวิตรชื่อมันเถื่อนมากนะครับท่านผู้ชมอย่าทำเล่นไปนะไอ้กันไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยประชาธิปัตย์อาจจะสอนเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากพลังประชารัฐหรือว่าพปชรนั้นได้ทำการพลิกลิ้นอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่บอกว่าจะส่งคนลงสมัครเลือกตั้งสสสงขลาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยที่เลือกตั้งซ่อมนะครับท่านผู้ชมส่วนที่จังหวัดชุมพรนั้นตอนแรกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกหมีอะไรเนี่ยจะย้ายมาสุดท้ายครับท่านกลัวว่าจะโดนลูกหมีหลอกนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์เลยอาจจะต้องเหนื่อยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยพลังประชารัฐได้พลิกมติส่งชิงสสชุมพรพื้นที่ของนายชุมพลจุลสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมผู้ยืนเคียงข้างไอ้เถื่อครับท่านไม่ทราบว่ามือขวามือซ้ายนั่นก็ช่างมันไปก่อนสะพัดถึงทนายแดงคัมแบ็คครับท่านก็อาจจะมีการส่งตัวทนายแดงนะครับท่านผู้ชมส่วนทนายดำนั้นยังไม่มีในข่าวครับท่านว่าเป็นใครก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้พลังประชารัฐจะคิดหนักหรือมึงจะคิดเบานั่นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์หรือยังไม่ฉันท์นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นจะส่งลงคนลงผู้ว่ากทมหรือเปล่าเนี่ยในชื่อชั้นแบนของพลังประชารัฐนั้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นดาวรุ่งแล้วก็ไปพุ่งลงเหวเลยหรือเปล่านั้นเมื่อไกซีจ้าหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้พลังประชารัฐคิดหนักส่งใครชิงสสหลักสี่ด้านธรรมนัสลั่นนะครับท่านผู้ชมต้องชนะชี้โยงถึงผู้ว่ากทมก็อาจจะชนะได้อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดประชาชนเขาเลือกนั้นแต่ดูเหมือนว่าคะแนนนิยมของพลังประชารัฐนั้นจะสต่ำเตี้ยเลียดดินหรือไม่อย่างไรนั้นตามที่ประชาชนหลายบอกออกมาแล้วผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดย1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะครับท่านผู้ชมได้ยินบ้านไอ้เยี้ยงผัวป้าเนี่ยได้เปิดทุกวันเลยครับท่านก็เข้าหูผมทุกวันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยเรื่องกปปส.ลอดช่องสักแป๊บนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เดินทางเมื่อปี57แม่มึงเอ้ยปิดบ้านปิดเมืองนะครับท่านผู้ชมเกิดมาชั่วนาตาปีผมได้เคยเจอแต่ช็อตดาวคอมพิวเตอร์ครับท่านพอไอ้พวกหักนี้มาก็ช็อตดาวนะครับท่านผู้ชมแต่ไอ้ที่ว่านี้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ครับท่านมันคือกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้ม็อบก่อนหน้านี้นะก็ปิดสนามบินวุ่นวายวนมั่วไปหมดก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมสไลด์พวกนี้นะก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้เปิดเบื้องลึกครับท่านที่ประวิตรนั้นตอนแรกจะไม่ส่งสสเขตชุมพรนะครับท่านผู้ชมที่นายชุมพลจุลสัยหรือลูกหมีอูซี่อูซ่าอูเหออะไรนั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมบอกใกล้ชิดไอ้เถือกมากเกินไปกลัวจะไม่มาพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมโดยเปิดเบื้องลึกประวิตรทุบอีกส่งเลือกตั้งสสชุมพรวันลูกหมีใกล้ชิดไอ้เถือกมากเกินไปกลัวจะไม่มาพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเป็นสิ่งที่จับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยรอบนี้ถ้าเกิดสมมติพลังประชารัฐส่งนั้นหรือจะไม่ส่งนั้นก็อาจจะเป็นการตีงูให้กากินได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติประชาธิปัตย์ส่งลูกหมีคนนี้ลงและไอ้ลูกหมีนี่มันก็ย้ายไปสมมตินะครับสมมติฟังอยู่อย่ายิ้มเฮ้ยลอยถ้าเกิดสมมติชนะจากประชาธิปัตย์แล้วย้ายไปพลังประชารัฐอะไรนี้นะก็ต้องจับตามองจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ประวิตรทุบเลือกตั้งซ่อมชุมพรแล้วก็หวั่นลูกหมีใกล้ชิดไอ้เถื่อเกินไปหวั่นไม่มาพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมก็ตามที่คุยไว้หวั่นจะไม่มาตามนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความมีลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมจะไปสน.จะไปแจ้งความนั่นก็กลัวเขาจะไม่รับอีกเฮ้ยศิลามหายหัวกระบายไปไหนวะเฮ้ยโดยตอนนี้เอออกมานั่นเนี่ยเอปรินานะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งออกมาให้กำลังใจนายศิลานั้นก็บอกว่าเนี่ยหัวอกเดียวกันเลยนั่นเนี่ยก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะโดนไล่ตะเพิดพ้นสภาไปทั้งสองคนหรือไม่นั้นต้องจับตามองปีหน้านะครับท่านผู้ชมโดยของเอปรินานี้ถ้าเกิดจำผิดขออภัยแต่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นรู้สึกว่าวันที่5เมษายนปี65นี้เอปรินาจะต้องขึ้นเขียงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นเขียงที่มันใช้เชือกไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจโดยโผล่หัวกระบาลมาบอกว่าหัวอกเดียวกันครับท่านปรินาส่งกำลังใจถึงศิลานะเนี่ยหลังพ้นสสนะครับท่านผู้ชมก็เลดิตบีช่างมันไปก่อนดีกว่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวอย่างหนาหูหรือจะไม่หนาหูไม่แน่ใจนะครับในการที่นายศิลานั้นจะทำการส่งเมียตัวเองลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นพลังประชารัฐอาจที่จะต้องคิดหนักนั้นเนี่ยโดยเป็นอดีตเฮ้ยไออันนี้อยู่ๆผมก็นึกผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตแป๊บนึงเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษดีมากแล้วกูจะยืนได้ไหมอ๋อไม่ใช่ครับท่านเพราะเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมหรือจะใช่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจมันหายหัวกระบาลไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้มาเอาอีกแล้วเอ้ยมาอีกแล้วครับท่านโดยปรินาตีปี๊บทั่วโลกถาปี๊บตีหาบมาอ๋อมันยังไม่มีเว้ยเฮ้ยโดยเอโผหัวกระบาลมาในจอโทรศัพท์ผมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบล็อกไม่ไปไล่ไม่ลงโดยเอตีปี๊บทั่วโลกชมประยุทธ์คุมโควิดบอกพวกดีแต่ด่าพักก่อนนะครับ
ท่านผู้ชมโดยพักก่อนหรือจะพักหลังนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่พักแรกพักไปแล้วนั้นก็คือศิระนะครับท่านผู้ชมส่วนในตัวคนที่ออกมาพเยอปากนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ผมนะครับท่านผู้ชมไอ้ที่ผมอ่านอยู่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้พักก่อนหรือจะพักหลังศิระนั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งก็มีการอวยประยุทธ์อย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมแม่มึงอะไรของมันวะเนี่ยอีเอสตีปีทั่วโลกชมประยุทธ์คุมโควิดบอกพวกดีแต่ด่าพักก่อนนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วแบบนี้หมายถึงอะไรว่าศิระหรือเปล่าวะเนี่ยบอกเป็นพวกไอ้พวกดีแต่ด่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสะเทือนใจไหมไม่สะเทือนใจครับท่านก็เล็ดอิดบีช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้หากใครที่กำลังคิดถึงนายหยองลูกหยีนั้นนะครับหลังจากที่เล่นตลกมาอย่างชั่วนาตาปีแล้วก็ได้เดือดด่าหรือไม่นั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมมันไม่ดีแต่ตอนนี้หยองลูกหยีโผล่หัวกระบาดปกป้องปูนบอดี้สแลมนะครับท่านผู้ชมซัดพวกที่ไม่ช่วยก็หุบปากแล้วมึงหุบปากแล้วยังไอ้หยองเลยไม่ใช่โอ้ยก็หอยหุบปากเลยต่างๆนะแล้วก็โต้ว่าไม่ได้หิวแสงนะครับท่านผู้ชมแต่ดูดแสงเลยไล่หอกเอ้ยไม่ใช่โต้หิวแสงตกอับท้ายมาดูที่ทำมาหากินนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาจากนายหยองลูกหยีนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าเกิดสมมติผมจะทำหน้าตามเนี่ยมันก็จะลำบากนะครับท่านเอาเป็นว่าดูกันเอาเองดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาไม่หยุดไม่ยั้งแล้วบอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่บอกว่าผมตกตันเนี่ยให้มาดูนะเนี่ยผมก็มานั่งนึกในใจนะครับท่านผู้ชมว่าทำไมกูจะต้องไปดูด้วยวะเนี่ยโดยเขาบอกว่าเนี่ยมาดูที่ได้นะเนี่ยผมมีที่อะไรประมาณนี้โดยก็โอ้ก็แช่งมันไปเลยครับท่านกูจะอ่านทำไมวะเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องสวัสดีทั้งหลายอีกครั้งอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมครับท่านโดยต้องเมอร์รี่คริสต์มาสไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอาจจะคริสต์มาสคริสต์มาสหรือเปล่านั้นก็ในวันพรุ่งนี้ส่วนกรณีคริสต์มาสอีฟนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมหรือจะจับยายมานั่งมองนั้นก็แล้วแต่แต่ตอนนี้มาที่เรื่องเด่นเรื่องดังประจำโซเชียลกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อ่านข่าวบ้าบอคอแตกมาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนั้นโดยเป็นไวรัลนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านบอกว่าโดนแกล้งแล้วเนี่ยหลังจากที่มีภาพของนายตำรวจคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้ทำการนี่ปิดไว้แบบนี้นั่นเนี่ยแล้วก็ติดป้ายไว้ปล่อยเพื่อนเรานั้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการแชร์ว่อนอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอะไรกันอีกว่าเนี่ยเตรียมเอาผิดม็อบทะลุฟ้าตัดใบปลิวแกล้งตำรวจเอาละเว้ยตำรวจทำไมมึงโง่ปล่อยให้โดนแกล้งอ๋อไม่มีเว้ยเอ้ยไม่มีตำรวจโง่จังเว้ยยังไม่ปล่อยให้โดนแกล้งอะไรนี้ไม่มีครับท่านแต่ที่แน่มีแน่นอนเอาผิดม็อบทะลุฟ้าตัดติดใบปลิวแกล้งตำรวจทำให้สังคมเข้าใจผิดแล้วก็โฆษกนครบาลลั่นยึดมั่นประชาธิปไตยตรงไหนวะไม่ใช่ไอ้ตรงไหนบ้างยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับพวกนี้นั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะเนี่ยก็แนะนำมึงไปถอดป้ายซะด่วนๆเลยก็เป็นภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านบอกว่าโดนม็อบแกล้งนะครับท่านผู้ชมมันต้องเป็นคนแบบไหนว่าถึงจะอยู่ให้ม็อบมาแกล้งได้นี้ไม่มีในข่าวครับท่านไม่ได้จะว่าใครนะพยายามหาแล้วก็ไม่เจอท่านทั้งหลายก็ถามไม่อ่านแล้วผมก็บอกว่าโอ้ยปากไปก็เมื่อยนะครับท่านข่าวแบบนี้โอ้มีสาระหรือไม่แน่ใจครับท่านแต่สาระเลวช่องนี้ไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ว่าที่แคนดิเดตที่จะส่งลงเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ผู้ว่ากทมเพราะว่าผู้ว่ากทมนั้นสลิมกปปสวันนี้นั้นได้ออกมาเสนอหน้าหาที่เซิงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรวมถึงได้มีการไปพบประยุทธ์ด้วยนั่นเนี่ยสำหรับใครบางคนนั้นแต่ก็ไม่อยากจะบอกออกไปนะครับท่านผู้ชมซึ่งประยุทธ์ก็บอกว่าพบกันเป็นเรื่องปกติอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ช่างแม่มันไปเลยแต่อันนี้มีการเปิดตัวนะครับท่านผู้ชมลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมครับท่านโดยตอนนี้พรรคก้าวไกลข้อเลือกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยได้เลือกเพชรกรุณพลครับท่านพระเอกแล้วก็ดาราชื่อดังลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมกทมแทนที่สิจ๊ะนะครับท่านผู้ชมซี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหายหัวกระบาลไปไหนหลังจากที่บอกว่าจะส่งเมียลงนั้นพลเอกประวิตรนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยหุบปากแต่ว่าไม่มีคำว่าหุบปากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบอกว่าหน้าที่ข้ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของศิระนะครับท่านผู้ชมก็จับตามองอย่างดีๆว่าเนื่องจากว่าจะเป็นดาวรุ่งแล้วมันจะไปพุ่งลงเมนเมื่อไหร่หรือไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจนั้นได้มีการปล่อยภาพนั้นเนี่ยที่พลเอกประวิตรนั้นได้ทำการไปใส่เสื้อให้กับเมียศิระนะครับท่านกูจะพูดไงดีวะใส่เสื้อพักนะครับท่านผู้ชมไม่จะเดี๋ยวไปถามว่าใส่เสื้อให้เมียเขาทำไมแบบนั้นไม่มีครับท่านก็มีการปล่อยรูปนี้ออกมานะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่เอก
ฉันแล้วว่าจะส่งเมียศิระลงนี้คงจะไม่ปล่อยรูปนี้ออกมาหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ที่มาแรงอย่างไม่หยุดยั้งนั่นก็อาจจะเป็นชัดชาติสิทธิพันธ์ครับท่านรองลงมานั่นจะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นลูกหลานไอ้สแตทไอ้สไตล์หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนสกลทีนี้นะครับท่านผู้ชมหรือจะสกลกี่ทีนี่ก็ไม่น่าโอ้ยกูจะพูดยังไงดีนี้โดยเส้นทางการเลือกตั้งผู้ว่ากทมของนายสกลทีนี้นะครับท่านผู้ชมผมมั่นใจว่าไม่น่าจะได้อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ว่าจะเป็นการเปิดประตูบานแรกปุ๊บนะครับท่านผู้ชมเปิดประตูบานแรกแล้วก็จะมีนักข่าวมาทำข่าวทุกวันนะครับท่านผู้ชมในช่วงที่กำลังทำการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนี้อาจจะเป็นการตะเกียกตะกายดาวนะครับท่านจากการลงผู้ว่าแล้วก็มีคนเลือกหรือไม่มีคนเลือกนั้นไม่แน่ใจแต่เป็นการได้โฆษณาตัวตนไปใน เวลาเดียวกันนะครับท่านผู้ชมจะเป็นแบบนี้หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติคนกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดอะไรนั้นที่มาอยู่ในกทมนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการเลือกตั้งได้นี้แล้วเกิดสมมติมาเลือกไอ้พวกแบบนี้ได้อีกนั้นก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพวกกปปส.ลอดช่องสลิมอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนล่ะสั่งจำคุก6เดือนการเมเสกโลโซไม่รอลงอาญาคดีอะไรวะเนี่ยแอมมี่แม็กซิมอะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าครับท่านผู้ฟังที่เคารพโดยหากชอบการเล่าข่าวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้มีอะไรที่มาสะดุดไปนั้นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านOh.